กลับเข้าสู่ LWC Super Champ นะครับวันนี้จะประเดิมคู่แรกกันด้วยศึกมวยรอบ Global House Eight Man Tournament นั่นเองนะครับโดยศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับตอนนี้ฉลองครบรอบ26ปีกับ Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า84สาขาทั่วประเทศนะครับล่าสุดเปิดแล้วที่ The Nine Center ติวานนท์นะครับสามารถช็อปผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือแอปพลิเคชัน Click and Collect นั่นเองนะครับคู่แรกในศึก Eight Man Tournament วันนี้นะครับพิกัด147ปอนด์สาย A อย่างที่บอกครับวันนี้คัดมาแล้วว่าเดือดจริงแข็งจริงแน่นอนนะครับสาย A คู่แรกวันนี้เป็นการเจอกันของนักรบจากเปอร์เซียประเทศอิหร่านนะครับและใครที่ชกมันชกดูเดือดครับลุ้นรางวัล Fight of the Night คู่มวยดูเดือดแล้วก็นักมวยยอดเยี่ยมนะครับ Fighter of the Night โดยนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับ This is the first bout of tonight Iran Chayagon Iran มุมน้ำเงินครับตัวแทนจากประเทศอิหร่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอามีร์เรซาชัยกีเดนักชกวัย21ปีครับชกมา18ไฟชนะถึง16ไฟด้วยกัน Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran Amir Reza Shekhani มาดูเพื่อนร่วมชาติของเขาวันนี้ใครจะได้รับการชูมือแล้วผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายนะครับในคู่ที่7นั่นเองนะครับมุมแดงจากประเทศอิหร่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเชตากาชก21ปีครับจากอิหร่านชาดาดกาดซาเดฟ from อิหร่านใครจะได้รับการชูมือในคู่แรกของศึก Global House ครับ Eight Man Tournament ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขอเสียบรมือต้อนรับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่2มีนาคม2567นะครับวันนี้อยู่กับผมมนุษย์คงประดิษฐ์และคุณอภิเชษฐ์พิมเกย์ครับสวัสดีพี่บอมโกลเด้นบอยแล้วก็สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับหนุ่ยเดโนรายงานตัวครับเปิดหัวด้วยคู่มวย147ปอนด์ครับอิหร่านดาร์บี้แมตช์มาจากประเทศเดียวกันครับนี่คือนักชกมุมแดงครับซาต้ากัสซาเดนนะครับอายุ21ปีครับสูง186ซมครับ21ครั้งชนะ16แพ้5ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ MAT Academy นะครับที่ประเทศไทยนี่แหละล่าสุดเอาชนะเพชรแท้สีโอปอส่วนน้ำเงินครับอาเมียเลซ่าเชกินี่ครับอายุ21ปีเท่ากันครับสูง178ซมครับ18ครั้งชนะ16แล้วก็แพ้2ครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอนเดชพันธ์ครับย่านลาดพร้าววังหินผลงานล่าสุดแพ้น็อกให้กับองค์บากสิทธิ์สารวัตรเสือครับก็ดูคู่นี้ครับใครแพ้ตกรอบชนะเข้าไปชิงถูกต้องครับแล้วก็คู่หน้าจะเป็นไทยกับไทยครับวันนี้ขออนุญาตสวมบทบาทหมอดูครับคุณหนุ่ยครับผมขอทำนายว่าวันนี้คู่7คู่ชิงนี่ไทยจะต้องเจอกับอิหร่านแน่นอนคงจะ 100% นะพี่นะเหรอฮะเพราะว่าคู่นี้อิหร่านทั้งคู่ครับอ่ะติดตามครับคือเป็นนักชกจากอิหร่านก็จริงแต่ว่ามาซ้อมที่เมืองไทยนะครับต้องขอบคุณบัตรเครดิตที่ทีวีโกลบอลเฮาส์นะครับบัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และรับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการผ่อน 0% สูงสุดถึง10เดือนที่โกลบอลเฮาส์ทางหน้าร้านและออนไลน์นะครับสนใจติดต่อที่โกลบอลเฮาส์หรือ TTB และสอบถามได้ที่โทร1160นะครับวันนี้คู่แรกนะครับอิหร่านกับอิหร่านครับสตาร์กัสเดย์กับอามีเรซ่าเชกินี่ครับเชื่อมั่นได้ว่าโอ้โหใส่กันไฟแลบแน่นอนนะครับแปลว่าจะเป็นชาติเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามวยอิหร่านนี่เป็นประเภทกำปั้นหนักนะครับ
เพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีแน่นอนครับถ้าต่อยดีนะครับก็ยังมีรางวัลพิเศษอีกนะครับ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดแล้วก็ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณยกแรกปล่อยตัวครับจะเป็นซัตต้าหรือว่าจะเป็นอามิเรซ่าครับเข้าไปรอในคู่ที่7ครับซัตต้านี่ดูจะลอยกว่านะครับรูปร่างในขณะที่อามิเรซ่าเซกินี่ครับตัวเล็กก็จริงแต่ว่าอาวุธหลากหลายนะครับยกแรกก็สาดอาวุธใส่กันแล้วครับโอ้โหหมัดชุดครับของทางด้านอามิเรซ่าโอ้โหน่ากลัวครับยังไม่รู้ว่าใครจะโดนใครก่อนนะครับซัตต้ากาเซเดนี่ประเภทผอมสูงครับโอ้โหแต่ว่ามีหมัดมีแข้งครับในขณะที่อามิเรซ่านี่อาวุธครบเครื่องต้องมาดูครับว่าใครจะพิชิตใครโอ้โหฮุกซ้ายของอามิเรซ่าครับแหมดูแล้วสีหน้าแววตานี่เอาจริงทั้งคู่รุกไล่เข้าต่อยครับอามิเรซ่าครับน็อกเร็วก็พักเร็วครับคุณหนุ่ยครับต่อยก่อนได้พักก่อนครับยิ่งถ้าชนะน็อกก็ยิ่งดีครับแต่ถ้าชกกัน3ยกนี่นั่นเท่ากับว่าจะได้เข้าไปชกอีก1นัดในรอบชิงครับก็ต้องออกแรงกันอีกแล้วครับแหมเน้นหมัดเป็นพิเศษครับอเมเรซ่าครับซ้อมสอดิยพันธ์นี่แหมเป็นค่ายที่กำลังร้อนแรงอีก1ค่ายครับในตอนนี้โอ้โหแต่ว่าด้วยความยาวของซัตต้าครับขาก็ยาวๆไปเข่าครับที่มุมนี้แม่กองเชียร์มาเยอะเลยครับวันนี้ที่มุมน้ำเงินนี้สารวัชเชษก็มาด้วยตัวเองนะครับมาลุ้นมาเชียร์อามิเรซ่าครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนเดชพันธ์โอ้โหต่อยหมัดซ้ายคว่ำไปครับซัตต้าโอ้โหฟันศอกครับเฉียวไปเฉียวมาแม่แต่ว่าลูกผีนี่ไว้ใจได้ครับสำหรับซัตต้ากัสเดย์ครับดูครับจังหวะเหวี่ยงหมัดนี่มันได้ลุ้นแหละครับเวียงไปเวียงมาครับอยู่ที่ความแม่นแหละครับใครจะแม่นกว่าขยับเดินครับทางด้านอเมเรซ่าซัตต้าเตะไม่โดนครับหมัดของอเมเรซ่าก็ยังไม่ถึงตัดลำตัวครับซ้ายมาต่อยหมัดต่อยหมัดครับโอ้โหคอมไปแม่สูงยาวแบบนี้ต้องเล่นงานลำตัวเลยครับอเมเรซ่าจมูกแกโด่งๆนะครับซัตต้ากัสเบครับโอ้โหแข้งซ้ายไปอาศัยว่ายาวกว่าแล้วครับยิง1 2ครับไม่ให้อเมริซ่าเข้ามาโอ้โหเสียบเข่าโดนแล้วเป็นไงครับซัตต้าแหมสู้เข่าซะด้วยครับสู้เข่าด้วยโอ้โหมันแล้วครับเป็นคู่ที่ไม่มีประหยัดอาวุธไม่มีออมแรงกันเลยครับสำหรับคู่นี้ยกแรกก็โอ้โหเตะล้มทั้งยืนครับแข้งซ้ายของทางด้านซัตต้าครับโอ้ยบวกหมัดกันตากอตโนโอ้ฮุกซ้ายครับโดนครับอามิเรซ่าครับตามเข้าไปครับซัตต้ากัสเดกอดไว้แต่ว่าชิงตีก่อนครับหมดยกแรกครับนี่เสียงมันผ่านยกแรกไปแล้วนะครับสำหรับศึกมวยรอบ Global House Eight Man Tournament ครับพิกัด147ปอนด์นะครับในคู่นี้โอ้ยกแรกมาก็ใส่กันประเภทลืมตายลืมเจ็บปวดนะครับทั้งซัตต้ากัสเดแล้วก็อามิเรซ่าเชกินี่ครับดูภาพช้าขยับเข้ามาโอ้โหหลุดนี่มันเปิดกว้างแล้วกันครับต้องหัวแข้งซ้ายเลยครับฮุกซ้ายเข้าลำตัวดูครับใครเก่งกว่าแกร่งกว่าก็จะผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศคู่ที่7นะครับต้องขอบคุณนะครับ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมีมวยรอบสนุกๆมาฝากแฟนๆทุกสัปดาห์แล้วครับคัดคนที่เก่งที่แกร่งที่สุดครับอาจารย์บุญเลิศสับมือครับยกที่2จะเป็นยังไงต่อครับยังคงเป็นเกมที่สาดอาวุธใส่กันครับจังหวะนี้ลื่นครับลื่นไม่มีอะไรโอ้โหกระโดดเข่าลอยครับคึกจริงๆทั้งคู่ครับพยายามจะเล่นท่ายากครับมีเข่าลอย2ชั้นนี่ครับคู่นี้นี่คือไม่เน้นทรงไงทรงไม่ค่อยสวยแต่ว่าเน้นการออกอาวุธครับพยายามที่จะให้ของอาวุธทั้งคู่ครับกรรมการบอกอย่าเกี่ยวเชือกอามิเรซ่าขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับ
ไปเตะกันจับครับมหาไม่ตั้งใจครับข้อดีของนักมวยต่างชาติด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่าไม่ปล่อยให้เวลานี้มันไหลไปเรื่อยๆครับออกอาวุธตลอดครับมาแล้วครับแข้งซ้ายของอันเดเรซ่าครับอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดครับเอาหลุดโดนนี่ครับโอ้โหเตะลูกโทษครับเต็มๆลูกนี้ลุยครับลุยเข้าไปครับเน้นหมัดเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือมันยังไม่ค่อยเข้าเป้าครับคือต่อยเยอะจริงครับตัดลำตัวครับเป้าใหญ่ก็ไม่ค่อยพลาดแล้วครับอามิเลซ่าจังหวะเตะซ้ายติดท่อนแขนครับซ้ายคือมาเหมือนกันครับทางนั้นชัตตาตัดลำตัวครับเอาละครับแล้วก็ฟันศอกครับฟันยางแหมนี่ถือว่าตั้งใจเลยนะครับไม่ได้นะครับชัตตาก็แสดงครับกรรมการมีสิทธิ์เตือนนะครับถ้าเกิดหลายครั้งนี่กรรมการตัดคะแนนได้ครับโดนลำตัวและอาการไม่ค่อยดีครับสตาร์คาสเดในขณะที่อเมเลซ่าเชกินี่นี่ก็โหมครับแหมมีเท่าไหร่ก็ใส่หมดครับไม่มีดูชั้นดูเชิงครับเข้าไปครับแข้งซ้ายยังไม่ถึงสตาร์มาฟันศอกแหมยังโดนไม่เท่าไหร่ครับสายหน้าครับบอกว่าไม่มีอะไรครับอเมเลซ่าเข้าไปแข้งซ้ายดีโอ้บุกหนักๆ นี่เป็นยังไงครับทางด้านของสตาร์กัสเดเหมือนจะเงียบๆเหมือนจะแผ่วๆไปเป็นโอกาสของอเมเลซ่าแล้วครับแม่มีหมัดมีศอกเพ่งมาแต่ละทีนี่น่ากลัวมากๆครับแต่ว่าต้องต่อเนื่องนะครับไปเดินๆหยุดๆนี่สตาร์แกตั้งหลักได้ครับเอาละครับแข้งซ้ายเบิ้ลมาศอกครับแม่ยกนี้นี่ถือว่ายกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีเหมือนกันครับอเมเลซ่าขยันกว่าครับตีเข่าครับเล็กๆน้อยๆมีช่องเท่าไหร่นี่แกออกอาวุธตลอดครับดูมองหน้ากันแล้วก็เดินเข้าใส่ครับอเมเลซ่าหมัดขวาไปโอ้โหมีอาการหรือเปล่าครับซัตตาโอ้โดนศอกซ้ายครับยังไม่เป็นไรเอาคืนทันทีฟันคืนโอ้โหต่างคนต่างแลกศอกโดนลำตัวแล้วอาการไม่ค่อยดีครับซัตตากัสเดครับโอ้ยกนี้นี่แม่กลายเป็นว่าอเมเลซ่าทำได้ชัดเจนนะครับนี่ครับมีศอกมีหมัดมีเข่าครับก็ขยันกว่าครับเอาละครับหมดยกที่2ครับผ่านไป2ยกครับโอ้โหสงครามกำปั้นชัดๆครับคู่นี้สตาร์กัสเดกับอาเมเรซ่าเชกินี่ครับนี่ครับโอ้โหสารวัตรเชษวันนี้มาติวเข้มครับแหมสู้ตายสิครับแบบนี้ครับลูกทีมไปดูภาพช้ากันเลยแหมแรกๆนี้แรงครับสตาร์กัสเดครับเตะพืดเตะว่าตรงนี้เสียหลักครับและตั้งแต่ที่อเมริซ่าเริ่มถล่มลำตัวนี่ก็โอ้โหดูเหมือนว่าจะอ่อนแรงลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับโอ้โหลูกนี้ศอกเต็มครับฟันยางนี่ร่วงเลยครับก็น่าจะกัดไม่แน่นด้วยนี่เอาคืนครับสตาร์กัสเดนะยังเหลืออีกหนึ่งยกครับแหมจะว่าไปแล้วอาจจะเป็นการวัดกันหาตัวผู้ชนะยกนี้ก็เป็นได้ครับใครทําได้ชัดเจนยกนี้มีโอกาสชนะครับติดตามครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับส่วนคนแพ้ก็กลับบ้านครับเพราะฉะนั้นยกนี้ต้องสู้ตายกันแล้วครับสตาร์กัสเดกับอเมริซ่าเชกินี่ครับแข้งขวาดีโอ้โหแต่ว่าแรงเลยครับสตาร์กัสเดครับในช่วงยกในช่วงต้นยกครับลุกไล่เข้าไปปั๊มเข่าแหมก่อนแบบนี้ครับตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการแย่งออกมาแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับสตาร์กัสเดคือทีมงานบอกให้เดินนะครับสตาร์ออกมายกนี้ปรับแผนมาเดินครับแต่ว่าโอ้โหเกินหลวมเหลือเกินครับเอาละครับเป็นอาเมียเลซ่าที่ลุยบ้างครับผัดกันเดินครับโอ้แต่ว่าโอ้โหโดนท้องทีไรดิงอทุกทีครับสตาร์เอาละครับขยมเข่าครับอามิเลซ่าดูการยืนระยะดูสภาพร่างกายความแข็งแรงดีกว่าครับนี่ครับโอ้ในขณะที่ชัตตาโดนแล้วออกการชัดเจนพยายามจะฮึดสู้อีกแล้วครับกัดฟันเดินอีกแล้วครับโอ้โหแข้งขวาลูกนี้ครับเสียงดังป้าบครับโอ้แต่ว่าพยายามจะสวนศอกครับตัวเองนี่มุดออกไปนอกเชือกโอ้โหลุยดีจริงๆครับมวยต่างชาติแบบนี้เลยครับไม่มีมายืนดูจังหวะมารอจังหวะกันครับมีเท่าไหร่นี่ใส่กันให้หมดอ๋อลืมครับขยับเข้ามาโอ้โหวางแข้งซ้ายดีครับสตาร์กัสเดจะหมุนศอกกลับครับแต่ว่าไม่โดนครับ
แหมตอนนี้ครับมองเวลาอย่างเดียวเลยครับซัตต้าครับแหมทำไมยกนี้เวลามันนานจังไม่นานเลยครับ3นาทีครับเท่ากันครับโดนศอกซ้ายครับถึงกับสุดครับศอกของลาเมเลซ่าดูครับอาวุธยังหนักยังแน่นเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่ายกนี้จะเป็นยก3แล้วก็ตามครับโอ้ที่เห็นชัดๆนี่ยก2กับยก3นี่ทำได้ชัดเจนครับส่วนชัตต้ามีแกว่งๆครับขอการแผ่วชัดเจนโอ้ถึงแม้ว่าทีมงานจะบอกให้เดินแต่นักมวยเนี่ยทำท่าจะไม่ไหวครับแต่ต้องตะแคงต้องเอียงถังเลยครับชัตต้าอาศัยลูกจังหวะ2เอาฟันศอกครับแต่ว่ายังติดกลางครับแหมอาเมียเลซ่าบอกให้ฟันเข้ามาวันนี้ไม่เห็นเลือดไม่กลับบ้านครับโอ้พี่เหลืองของซัตต้าบอกให้เดินครับโดนลำตัวอีกแล้วโอ้ตอนนี้พี่เลี้ยงแทบจะอยากจะขึ้นมาต่อยเองครับโอ้เอาคือนักมวยก็ฮึดเป็นระยะนะครับชัตต้าโอ้ตอนนี้มันหูอื้อตามัวไปหมดแล้วครับทางด้านของนักมวยนี่เจออะไรนี่เข้าไปนี่บางทีไม่ได้ยินพี่เลี้ยงเลยครับอยู่ข้างเวทีต้องแก้ปัญหาต้องแก้สถานการณ์เราเองครับโดนทุกซ้ายของอเมริซ่าอีกแล้วแข้งขวาโอ้เอาคืนได้ครับชัตต้าเข้าไปรวบตีได้ไหมขอกอดขอซบหน่อยครับเหนื่อยเหลือเกินนี่ฮะทีมงานยังบอกให้เดินอยู่เลยนะครับทางงานชัตต้าเจอแข้งซ้ายครับเตะไม่โดนครับซ้ายอีกแล้วครับเต็มๆแหมมั่นใจแล้วครับทางด้านของอเมริซ่าหมดยกสุดท้ายครับโอ้โห9นาที3ยกนี่ใส่กันเต็มที่จริงๆครับท้ายสุดใครจะเป็นผู้ชนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันไปชมภาพช้ากันเลยครับนี่เล่นงานลำตัวเล่นงานลำตัวที่เป็นจุดอ่อนนะครับโอ้โหลูกนี้งัดศอกครับศอกซ้ายที่โดนเต็มๆนะครับอเมริซ่าเชกินี่งัดเข้าใส่ซัตต้าฮุกซ้ายเข้าลำตัวอีกก็พยายามเล่นงานจุดอ่อนของซัตต้ากัสเดย์ครับใครจะเป็นผู้ชนะครับไปพบกับคุณเอ็มเลยครับสุดยอดนี่แหละฮะความมันของ LWC Super Champ นะครับแล้วก็เป็นศึกมวยรอบนะครับ8 Man Tournament นั่นเองนะครับ1คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงของสาย A ในพิกัด147ปอนด์นะครับผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสูสีจริงๆเบียดกันสุดๆแล้วผู้ชนะของคู่นี้ครับ The winner one and only goes to Blue Corner.Congratulations, Amir Reza Shahini! เป็นฝ่ายเอาชนะชังตากันเสด็จครับเพื่อนร่วมชาติจากอิหร่านไปได้นะครับย้ำอีกครั้งนึงนี่คือ Global House เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเพราะวันนี้ Global House เป็นมากกว่าศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้าแน่นสะใจ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ